ไดมอนด์ฟู้ดแบรนด์ต่อเนื่องอัดสาวมองโกเลียคว้าชัยสโมสรเอเชียไดมอนด์ฟู้ดยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องหลังอัดวุฒิสกุลแอร์ชินวีซีจากมองโกเลียคว้าชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรเอเชียการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23ปี2023ที่โรงยิมเนเซียมหาวินฟุกเมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามวันที่28เมษายน2566ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สตัวแทนจากไทยลงสนามเกมที่3พบกับวูฟสกุลแอร์ชิงวีซีจากมองโกเลียสำหรับไดมอนด์ฟู้ดก่อนหน้านี้ลงแข่งขันไปแล้ว2เกมผลงานชนะ1แพ้1เกมนี้กิตติคุณศรีอุทธวงศ์กุนซือของทีมส่งนุชราต้อมคำกาญจนากุไทยสงศ์ สสิภาพร จันทวิสูตรสุภัตราแก้วปัญญาทิชากรบุญเลิศนาตาชาชิกิริสและจิดาพานาหัวหนองกับนริศราแก้วมะสลับกันเป็นตัวรับอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าไดมอนด์ฟู้ดเป็นฝ่ายครองเกมได้ดีกว่าและทำเกมรุกได้อย่างเด็ดขาดก่อนจะเอาชนะวูฟสกุลแอร์ชิงวีซีไปได้ 3-0 เซต 25-14 25-16 25-21ไดมอนด์ฟู้ดลงสนาม3เกมชนะ2แพ้1มี7คะแนนนัดต่อไปจะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกรวมถึงยังเป็นเกมชี้ชะตาเข้ารอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับเหลียวหนิงตงหัวจากจีนในวันที่29เมษายน2566เวลา 13.30 นาฬิกาติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD ช่อง36เพจเชียร์บิ๊กตู่ปล่อยคลิปปุ่นเครื่องก่อนเยือนปักใต้เฉลยเหตุทำไมคนใต้ถึงรักจังฮูเพจลุงตู่ตูนปล่อยคลิปปุ่นเครื่องก่อนบิ๊กตู่เยือนปักใต้เฉลยเหตุทำไมคนใต้ถึงรักจังฮูประสานเสียงบัตรลุงตู่โดนใจฟื้นประเทศสุดปังทำให้มีรายได้เมื่อวันที่28เมษายน2566เพจ Facebook ลุงตู่ตูนซึ่งเป็นเพจสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโพสต์คลิปวิดีโอทำไมคนใต้ถึงรักลุงตู่พร้อมระบุข้อความว่าฟังจากปากคนใต้ทำไมหลงรักนายกรัฐมนตรีลุงตู่แล้วบอกว่ารักมากหนัดรักจังฮูคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการสัมภาษณ์สอบถามประชาชนในสงขลาถึงสาเหตุที่รักและชื่นชอบในตัวพลเอกประยุทธ์ที่ต่างระบุว่าพลเอกประยุทธ์ดูแลประชาชนทุกระดับโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรลุงตู่ทำให้คนรายได้น้อยได้มีเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นประทังชีวิตไปได้ในแต่ละเดือนนอกจากนี้ยังมีผลงานฟื้นฟูและเรียกความเชื่อมั่นในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยจำนวนมากสร้างรายได้ให้แก่ชาวปากใต้นอกจากนี้ยังเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนชัดเจนและมีความจริงใจด้วยประชาชนรายหนึ่งระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลอื่นเราไม่เคยได้อะไรเลยถึงเลือกเข้าไปก็ไม่มีความหมายอยู่มา50กว่าปีเพิ่งได้ใช้เงินของรัฐบาลลุงตู่นี่แหละขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดตันหยงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารายหนึ่งระบุว่าตั้งแต่เปิดประเทศมานักท่องเที่ยวก็มากขึ้นทั้งชาวจีนชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์เข้ามาทำให้ธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวและร้านค้ามีความคึกคักเป็นอย่างมากทั้งนี้การปล่อยคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นช่วงก่อนที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติมีกำหนดลงพื้นที่หาเสียงภาคใต้จังหวัดตรังพัทลุงและสงขลาช่วงวันที่29-30เมษายนนี้
กกต.ชี้เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแต่ละที่ไม่เหมือนกันต้องติดตามสถานทูตเองกกต.ชี้เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแต่ละประเทศไม่เหมือนกันต้องติดตามข้อมูลจากสถานทูตเองมีทั้งลงคะแนนผ่านไปรษณีย์ทางเดียวและเปิดคูหาวันที่28เมษายน2566สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้ออกเอกสารเน้นย้ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้ติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนเสียงนอกราชอาณาจักรในแต่ละประเทศที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดเนื่องจากแต่ละประเทศอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแตกต่างกันไปเช่นบางประเทศเปิดให้ลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ได้ทางเดียวหรือบางประเทศมีการเปิดคูหาที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่และสถานที่อื่นๆได้แก่แคมป์คนงานดังนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารว่าประเทศที่ตนพำนักอยู่นั้นเปิดให้ลงคะแนนเสียงด้วยวิธีใดนอกจากนี้ในแต่ละประเทศยังกำหนดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงที่แตกต่างกันซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ตนพำนักอยู่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่กำหนดพร้อมทั้งตรวจรหัสเขตเลือกตั้ง5ตัวซึ่งไม่ใช่รหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับซอง2แบบคือ 1. ซองใส่บัตรเลือกตั้งหรือส.ส.เศษ5ส่วน2ซึ่งเป็นซองขนาดเล็กสำหรับใส่บัตรเลือกตั้งโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศได้จ่าหน้าซองให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกต้องเรียบร้อยแล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องนำบัตรเลือกตั้งที่กากบาทลงคะแนนเลือกตั้งแล้วพับใส่ในซองดังกล่าวนี้จะมีช่องให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้เซ็นชื่อกำกับตรงรอยปิดผนึกเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ใส่บัตรเลือกตั้งทั้ง2แบบเรียบร้อยแล้ว2ซองใส่เอกสารหรือส.ส.เศษ5ส่วน21นอนซึ่งเป็นซองขนาดใหญ่สำหรับใส่ซองบัตรเลือกตั้งที่กากบาทลงคะแนนเลือกตั้งแล้วและใส่สำเนาหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนเลือกตั้งที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องเช่นสำเนาหนังสือเดินทางสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นต้นบรรจุในซองใส่เอกสารพร้อมกับปิดผนึกลงลายมือชื่อกำกับตรงรอยต่อผนึกแล้วส่งคืนแก่เอกอัครราชทูตภายในเวลาที่กำหนดหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของแต่ละประเทศที่ตนพำนักอยู่ต่อไปอ่านข่าวกกต.พลาดอีกใบประกาศชื่อผู้สมัครเพื่อไทยติดทับผู้สมัครก้าวไกลชื่อพรรคผิดอ่านข่าวกกต.รับทีมข้อมูลผู้สมัครคลาดเคลื่อนสั่งเช็คแล้วไม่ให้มีปัญหาอีกอ่านข่าวแก้ไขแล้วกกต.แจงรายชื่อพรรคผู้สมัครไม่ชัดลั่นพร้อมจัดเลือกตั้งให้สุจริตThank you.